20บาทขายซอสพริกอย่างเดียวก็รวยก็ดังขึ้นมาได้ไม่เฉพาะซอสพริกของจีนนะครับซอสศรีราชาซึ่งก็ต้นกำเนิดจากเมืองไทยเรานี่เองตอนนี้ดังมากในอเมริกานะครับท่านที่เดินทางไปอเมริกาจะทราบดีว่าร้านอาหารแทบจะทุกแห่งเลยเนี่ยมีซอสศรีราชาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นทานก๋วยเตี๋ยวนะครับทานข้าวผัดทานอะไรทานสเต็กนะครับกระทั่งมันฝรั่งเนี่ยก็จะมีรสซอสศรีราชาด้วยนะครับล่าสุดมีโฆษณานี้ครับรสโดยใช้คอนเซปต์ซอสศรีราชาเขาเริ่มจากนี่แหละครับโรงงานผลิตซอสศรีราชานี้เลยนะครับเอาคอนเซปต์ไปสร้างรถสีแดงขนาดนี้เดี๋ยวดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นพวงมาลัยก็แดงแจ๊ดเหมือนซอสศรีราชานี่เป็นรถหรูจากค่ายญี่ปุ่นนะครับแล้วดูสีสิครับศรีราชาแบรนด์ศรีราชานะครับเขาบอกว่าซอสศรีราชานั้นคนอเมริกันนิยมมากใส่ในอาหารทุกอย่างทำเครื่องดื่มด้วยทานสเต็กด้วยเพราะฉะนั้นมันมีสีแดงสีเขียวของพริกนี่คือคอนเซ็ปต์ของรถยี่ห้อนี้นะครับ We followed one simple philosophy. Put sriracha in everything. ถ้าเอาคอนเซ็ปต์ก็คือเอาสีราชาใส่อย่างกระทั่งสีรถก็เป็นสีราชาพวงมาลัยเนื่องจากเป็นซอสพริกก็ร้อนมากต้องใส่ถุงมือถึงจะจับได้รีโมทคอนโทรลนี่กระปุกหลังใส่ซอสสีราชารีโมทคอนโทรลกดมาเป็นซอสสีราชาอุณหภูมิเหมือนกันครับเวลาปรับเวลาเย็นเนี่ยก็คือคูลแต่ว่าเวลาร้อนนี่คือสีราชาWe painstakingly hand selected the spiciest แล้วเขาก็เล่าถึงกระบวนการผลิตซอสศรีราชาว่าต้องใช้มือผลิตมาดูสีนี่ครับอร่อยชนะชิมเลยต้องอย่างนี้เลยนะรสศรีราชานี่คือคนคิดรสคอนเซ็ปต์นี่คือคนผลิตซอสศรีราชาในเดวิดทันอายุ70ปีนี่เวลาเปิดนี่ก็เหมือนเวลาปล่อยยอชปล่อยเรือรบลงนะครับต้องเปิดทิ้งแชมเปญลงไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นรถเรียกว่ารถเล็กซัสยี่ห้อเนี่ยนะครับทำมาเพื่อการโฆษณาโดยเฉพาะในมอเตอร์โชว์ที่อเมริกานะครับเพิ่งผ่านไปแล้วก็ดังมากไม่ได้ทำขายจริงแต่ทำเพื่อให้คนมาดูรถรุ่นนี้ว่ามันฮอตมันร้ายแรงมันร้อนแรงมากนะครับทีนี้ประเด็นที่อยากจะเล่าวันนี้คือว่าซอสศรีราชาตัวนี้ครับมันคือตัวนี้ครับคือตัวนี้ครับซอสศรีราชาตัวนี้ปรากฏว่าไม่ใช่ซอสศรีราชาของประเทศไทยท่านผู้ชมครับน่าตกใจมากคือต้องบอกว่าวันนี้ตลาดซอสศรีราชาในอเมริกันเนี่ยหลายพันล้านบาทนะครับยี่ห้อนี้คือเจ้าตลาดคนอเมริกันส่วนใหญ่รวมทั้งคนที่อยู่ในอเมริกานะครับบอกว่าซอสศรีราชานี่คือซอสของคนเวียดนามคือซอสของคนเวียดนามนะครับนายคนเมื่อสักครู่เนี่ยนายเดวิดฉันเนี่ยอพยพไปจากเวียดนามในปี2018คนนี้ครับนั่งลี้ภัยไปอยู่สหรัฐอเมริกาพอปี2024ถึงเริ่มผลิตซอสนี้ซอสนี้ต้องบอกว่าของเราเนี่ยเริ่มผลิตมา50กว่าปีแล้วของเขาเพิ่งผลิตได้30กว่าปีนะครับครั้งแรกก็ใช้มือผลิตง่ายๆบดใส่ขวดใส่ช้อนก็ไปเดินเร่ขายเองแต่พอเริ่มดังขึ้นเนี่ยก็ฮิตอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าศรีราชาคือชื่อเรือสัญชาติไต้หวันซึ่งเขาอาศัยลี้ภัยไปอยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นพอไปตั้งรกรากได้ก็อยากจะตั้งชื่อศรีราชาเพื่อที่จะรำลึกถึงเรือลำนั้นแต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าศรีราชาเนี่ยคืออำเภอหนึ่งของชลบุรีนะครับอันนี้ที่จะเล่าให้ฟังก็บอกว่าอันนี้เนี่ยทำของเก่งเฉยๆไม่พอต้องเรียนรู้ที่จะจดทะเบียนด้วยนี้ภาครัฐคงต้องช่วยนี้ดูแล้วก็น่าตื่นเต้นแทนคนเวียดนามที่ผลิตนี้แต่ดูอีกทางหนึ่งก็เจ็บใจนะครับที่ซอสนี้ไม่ใช่ของเราแล้วคุณภาพให้ชิมคุณภาพผมมีน้องๆสองคนนะครับน้องโบ๊ทกับน้องเมย์ดารานำในละครเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินมาชิมซอสซึ่งไม่บอกว่าเป็นของประเทศไหนครับซอสศรีราชาเชิญชมครับก่อนอันนี้กันก็ได้นะอันสุดท้ายครับหนูไม่ชอบอันแรกอ่ะเหมือนมีความเป็นพริกเยอะเกินไปอ่ะอันกลางจะเป็นเหมือนระหว่างสองอันเนี้ยคือนี้จะออกแบบเบาๆหวานๆหนูชอบอันนี้ค่ะเฮ้ผมชอบอันกลางใช่ครับครับมันพอดีกว่านั่นก็เป็นน้องโบ๊ทน้องเมย์นะครับดารานำในละครเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดินจะเริ่มวันนี้วันแรกนะครับ19นาฬิกา5นาทีอันที่น้องเมย์ไม่ชอบเนี่ยก็คืออันนี้มันเข้มข้นมากนะครับส่วนที่อันที่น้องโบ๊ทชอบอยู่ตรงกลางก็เป็นซอสเจียชาของเวียดนามอีกยี่ห้อหนึ่งเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเพื่อนบ้านเขาก็ทำของได้ไม่เลวเหมือนกันนะครับอันนี้ภาครัฐต้องช่วยหน่อยครับทำไมซอสศรีราชาไม่ใช่ของไทยในอเมริกาน่าสนใจ